อยากรู้ว่าวันนี้ทั้งตลาดเขาจะคุยกันในประเด็นอะไรพูดคุยกันนะคะกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบรจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แนะนำติดชมรายการมาด้วยตอนนี้ภาพเสียงสัญญาณชัดกดหนึ่งให้ด้วยนะคะคุณปิง GDP จีนอะครับไตรมาสหนึ่งก็ผิดคาดไปแล้วนี่ไตรมาสสองอีกเราจะได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่มันแบบดูยิ่งใหญ่อลังการไหมก็เขาก็มองว่าไม่มีไม่ได้ละทีนี้ตายแน่นะครับเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างหลุดเป้าใช่ไหมครับเดิมทีเขาก็คาดหวังว่าปีนี้เนี่ยอยากจะให้มันเติบโตนะครับราวๆประมาณ5%ขึ้นไปนะแต่พอมาเจอทรงนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้บรรดาพวกสำนักต่างๆเนี่ยก็พากันพาเลทนะฮะลดเป้าหมายกันเป็นว่าเล่นนะครับก็มีความเสี่ยงนะที่จะโตไม่ถึง5ละปีนี้พอมันโตไม่ถึง5มันก็ต้องกระตุ้นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแล้วตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คืออัตราการว่างงานของจีนเนี่ยมันกำลังสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะบรรดาพวกนักศึกษาจบใหม่เนี่ยกำลังมีอัตราการว่างงานนิวไฮเห็นไหมถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรนี่แย่แน่เอาจริงนะครับก็สรุปแล้วก็คงต้องทำอ่ะแล้วตอนนี้ตลาดเขาก็เชื่อว่าไอ้ earning ที่เราเห็นไตรมาส2เนี่ยมันน่าจะเป็นต่ำสุดแล้วแหละเป็นต่ำสุดละคือช็อกแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นละเขาเชื่อกันอย่างนั้น ประมาณนั้นอ่ะอันนี้ถือว่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ตลาดเราไม่ค่อยแอคชั่นอะไรกับปัจจุบันหรอกมันต้องมองไปที่อนาคตไงงั้นวันนี้มามองอนาคตกันโอ้ S&P 500เห็นไหมพอเราบอกว่าพอคุณปิงบอกว่านี่มันไปเรื่อยๆใช่ไหมมันไปเรื่อยๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเปิดเข้าไปดูคือแบบอ่ะขึ้นอีกก็ยังเตือนนะความเสี่ยงก็ยังอยู่นะแต่ S&P ไปเรื่อยนะไปเรื่อยๆใช่บอกแล้วว่าเวลาของมันจะลากขึ้นเนี่ยมันคือคนมันไม่สนใจแล้วไงว่าเศรษฐกิจอะไรไม่รู้แต่คนมีตังค์อ่ะเขายังอยากเก็งกำไรกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับอารมณ์เนี้ยมันก็จะบีบทำให้คนที่แบบว่ายังไม่ได้ซื้อต้องซื้ออันตรายโคตรบอกตรงอันอะไรก็นะแล้วล่าสุดเอารูปที่ส่งให้คุณจอยคือถึงขนาดมีคนไปเบ็ดอะไรไม่รู้น่าจะไปซื้อออปชันนะครับเขาให้เบ็ดออปชันอ่ะโดยเบ็ดออปชันในที่นี้เนี่ยมองว่าเบต้าจะต้องขึ้นอีกประมาณสักร้อยอีกร้อยอีกแบบประมาณ158%น่ะจริงๆเขาก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วนะใช่แต่เขายังเชื่อว่ามันจะขึ้นไปได้อีกก็เบ็ดเนี่ยก็คือพูดง่ายคือมันมีการคอสัญญานะครับมันมีคอออปชันนะครับเขาก็ลองคอกันเข้ามานะครับนะครับแล้วก็เหมือนกับพูดง่ายคือเบ็ดเข้ามาด้วยจำนวนสัญญาเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปเอาราคาพรีเมียมเนี่ยที่สูงมากขออภัยสไตล์ไพร์อ่ะราคาใช้สิทธิ์อ่ะที่สูงมากๆก็แปลว่าเชื่อว่าต้องขึ้นแน่ๆไงใช่ไหมเนี่ยแบบมั่นใจจัดนี่คือการจะสะท้อนว่าตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้มันมีความแบบมั่นใจจัดนะเก่งกำไรแหลกนะครับลุยแหลกนะครับเขาสรุปแล้วเนี่ยก็จะมีไปเล่น20,000ประมาณ26,000สัญญานะครับที่สไตล์ไพร์ประมาณ320 เหรียญแล้วก็ไปเล่น52,000สัญญานะครับที่สไตล์ไพร์600 เหรียญอันนี้ที่600 เหรียญเนี่ยมันจะ expire ในธันวาคมนะฮะน่าจะเป็นปีนี้หรอธันวาคมน่าจะเป็นธันวาคมปีหน้ามั้งไม่แน่ใจไม่แน่ใจเราคิดว่าถ้าเขากล้าเบส600ที่ธันวาคมปีนี้นี่คือแบบสุดจริงๆนะก็แต่อย่างไรก็ตามมันจะเบสด้วยปีไหนก็แล้วแต่ก็แปลว่าสะท้อนว่าตลาดอะมั่นใจจัด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 คือแบบเอาอะเล่นอะเล่นอะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขาเลือกที่จะเอาสไตล์ไพ่นั้นเยอะๆก็เพราะว่าพรีเมียมมันจะได้ปรับเห็นป่ะเขาไม่ได้กะว่าจะใช้สิทธิ์จริงๆไงพอพรีเมียมมันต่ำอะถ้าตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นเนี่ยไอตัวออปชันตัวนี้ก็ต้องมีราคาขึ้นข้อจะขายเลยก็ได้เห็นไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปใช้มุกนั้นนะครับเดี๋ยวนี้มาอีกเมื่อก่อนหน้านี้มีเคสหนึ่งคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมที่คุณปิงเคยเล่าให้ฟังอ่ะใช่ก็มีการเบสแบบมโหฬารแบบเนี้ยก็สรุปแล้วตลาดหุ้นอเมริกามันมั่นใจเกิดมันมั่นใจมากฮะตอนนี้
ด้วยความที่มันมั่นใจมากเนี่ยมันก็เมื่อเช้าผมก็ไปพิมพ์คําคมลงใน Facebook นะครับว่าเวลาที่ตลาดมันแบร์มากๆเนี่ยคุณเนี่ยต้องเงี่ยงหูฟังไอ้เดีท๋ีย่วมันจะเป็นบูใช้ศัพท์อะไรคเงือียแบบเงียเงียหูฟังเงี่ยหูฟังอะไรเงี้ยคือหาสิ่งที่มันจะเป็นบูให้ได้หาไบแอสที่มันจะเกิดขึ้นตรงข้ามถ้าเกิดตลาดมันเป็นบูลลิชมากๆคุณก็ต้องเงี่ยหูฟังสิ่งที่มันจะเป็นภาวะแบบ้างคือต้องฟังเสียงหมีบ้างอย่าเอาแต่มั่นใจนะฮะตอนนี้ความมั่นใจของตลาดอเมริกานี่มั่นใจในทุกๆส่วนนะครับ Risk Appetite Indicator Index เนี่ยนะครับ Risk Appetite Indicator ของ Goldman Sachs โอ้แม้ว่าจะยังไม่ได้เกินยังไม่ได้ overbought นะแต่มันใกล้ละนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของตลาดคือพอพูดถึงเดือนหน้าทุกคนก็อยากจะเพิ่มเวทลงทุนใน equity เพิ่มมากขึ้นไปฟังเจ๊เจเน็ตเยเลนเมื่อคืนก็บอกว่าอะไรโอ้สบายใจได้พี่น้องเงินเฟ้อกำลังลงนะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีเงินเฟ้อลงแล้วก็ recession ไม่มีเนี่ยใช่ตลาดสหรัฐนี่คือตอบสนองไปแบบว่า no เขาบอกว่ายังไงก็ new high วันนี้คุณได้เห็น all recession time high ในสิ้นปีนี้แหละภายในสิ้นปีนี้คือนี่ความมั่นใจมันก็คงไปอ่ะนะประเด็นก็คือแล้วมันจะลงเมื่อไหร่ไปดูภาพในอดีตก็คือลงเมื่อเฟดอ่ะสบายใจด้วยแล้วเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่นั่นแหละบึ้มเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยมันนั่นแหละบึ้มเดี๋ยวตลาดจริงๆตลาดอยากเห็นเฟดลดดอกเบี้ยถูกป่ะแต่ลดเมื่อไหร่ลดจริงจริงเมื่อไหร่อ่ะบึ้มก็คือประมาณปลายปีเนี้ยเขาบอกโอเคตลาดหุ้นอเมริกามันดีอย่างนี้มันก็ดีต่อตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็อาจจะรอบ้างดีรอบ้างแต่ผมว่ายังเป็นในโทนบวกนะเราซื้อหุ้นต่อไปได้เลยสบายๆนะครับเพราะว่าชัดเจนนะครับแปดพักที่8พักร่วมตอนนี้ที่เขาเป็นพักพันธมิตร8พันธมิตรเนี่ยเขาก็มีมติละว่าจะเสนอคุณพิธาอีกยกหนึ่งตรงกับที่ผมเดาไว้ไม่มีผิดเลยเห็นป่ะเขาจะเสนอต่อเอาให้มันชัวร์ไปเลยวันที่19นี้นะฮะแล้วก็พอไม่ผ่านวันที่20เนี้ยก็จะเป็นฝั่งเพื่อไทยนั่นหมายความว่าหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นตอบรับต่อวันที่20เนี่ยร่วงหน้าอาจจะขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วก็ขึ้นต่อพรุ่งนี้ก็ได้ส่วนวันที่20อาจจะเป็น sell on fact ไหมก็มีสิทธิ์ไม่แน่ใจแต่เสียแน่วันนี้กับวันพรุ่งนี้ลงยากด้วยสถานการณ์การเมืองในประเทศบวกกับต่างประเทศเองก็ชิลใช่ไหมสบายโอ้ช่วงนี้สบายต่างประเทศก็ต้องบอกว่าผมว่าย้ำนะขึ้นมารอบนี้นี่คือไอ้เคลียร์ของเฮ้อตอนนี้ต้องเคลียร์แล้วแหละคิดว่าควรต้องเคลียร์เพราะว่าเศรษฐกิจเรามันต่อให้ได้รัฐบาลมาไงไตรมาส4กับไตรมาส1ปีหน้าก็ไม่น่ารอดแล้วต่างประเทศอ่ะผมกลัวมากเลยมัน financial crisis กลิ่นมันแรงคือกลิ่นมันอาจจะเบาๆไม่มีค่อยไม่ค่อยมีใครได้กลิ่นแต่ผมอ่ะมันกลับมากระแทกจมูกผมแรงเหลือเกินแปลกเนาะคือเราทุกคนตอนเนี้ยเรากลับรู้สึกว่าแบบเราคิดว่ามันน่าจะเกิดแต่ในสหรัฐเองเนี่ยอย่างที่บอกคืออย่างที่คุณเจเน็ตเยเลนบอกว่าไม่เกิดมันเป็นเส้นทางที่ดีกู๊ดครับถ้าสถานการณ์นี้แปลว่าวันสองวันสามวันนี้ถ้าเราได้เห็นดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเคลียร์ของแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไม่ได้เคลียร์ตอนนี้ผมว่าหมายถึงว่าเคลียร์เลาะขึ้นในรอบนี้มันอาจจะต้องขึ้นเยอะหน่อยเช่นไปรอสักประมาณเดือนหน้าอะไรเงี้ยสักประมาณแบบ1,590อัพขึ้นไปอ่ะผมว่าค่อยๆทยอยเลือกงั้นมีเวลาให้เวลาเคลียร์ของนานหน่อยอีกพอสมควรเลย1,590โอ้ก็เยอะนะต้องเกิน1,590หน่อยไปรอดู1,590จะได้เห็นภาพนั้นไหมแต่ว่าอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวตามต่อดูเมตาตั้งคออีกลองคอออปชันซะเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวดูเคสนี้ด้วยว่าเป็นยังไงนะคะสัญญาณที่แบบว่าอยู่ๆหุ้นเทคสหรัฐจะมาก็มากันแบบหูดับตักเดือดครับนี่เป็นเรื่องที่คุณเป็นหยิบยกมาเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ